สำหรับบ้านเรานะครับต้องบอกเลยว่าประเด็นบวกช่วงนี้จะมีเรื่องของบอนด์ยิวสหรัฐที่ปรับตัวลงนะครับแล้วก็บอนด์ยิวของไทยเองด้วยที่เริ่มชะลอตัวนะครับแล้วก็มีเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับก็ส่วนเรื่องของการประชุมธนาคารกลางของประเทศต่างๆเนี่ยทั้งเฟดนะครับหรือของสหรัฐแล้วก็ของอังกฤษรวมถึง BOJ นะครับหรือของทางญี่ปุ่นเนี่ยทุกที่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหมดเลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะช่วยคลายความกังวลหรือคลายปัจจัยลบในบ้านเราปัจจัยทางเทคนิคที่รีบาวในวันศุกร์17จุดก็น่าจะเด่นมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องติดตามพวกของสงครามนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่เราหยุดกันไปเนี่ยเหมือนจะมีมิสไซล์ไปลงที่ทางอียิปต์นะครับก็เลยทำให้ตัวทองเนี่ยจากที่โอ้ขึ้นมาจากแถว 1,800 ตอนนี้ทะลุ 2,000 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ก็เลยต้องบอกเลยว่าถ้าเล่นสั้นได้มองเล่นสั้นมากกว่านะครับกรอบเดชนีเนี่ยเรามองช่วงนี้น่าจะแข็งแข็งเลยที่ 1,400 จุดนะครับถ้าดิ่งตัวขึ้นไปแถวนั้นมองเป็นจังหวะขายมากกว่านะครับเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยอย่างที่เล่าไปว่าพื้นฐานเริ่มเป็นนิวโตรมากขึ้นแต่ตัวที่กดดันจริงๆเป็นภาวะสงครามนะครับค่ะดังนั้นการเล่นสั้นที่แนะนำช่วงนี้เนี่ยมองไปที่กลุ่มไหนตัวไหนที่แนะนำกันดีคะครับสำหรับช่วงนี้ก็แนะนำหุ้นที่คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 3 จะออกมาโดดเด่นนะครับก็จะมีตัว XO มีตัว SPA นะครับ Auction นะครับ GTSC แล้วก็ตัวแผ่นดีที่คาดว่าไตรมาส 3 ผลประกอบการน่าจะออกมาปรับตัวดีขึ้น